ผู้ชมครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดเผยตัวเลขสถิติการใช้บริการการชาระเงินระหว่างประเทศปรากฏว่ามีการเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยด้วยครับธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมการใช้บริการชรําระเงินระหว่างประเทศก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับภายใต้แผนอาเซียนเพเมนคอนเน็ก i ิวิตี้ผลักดันเรื่องของการเชื่อมโยงระบบการชรําระเงินกับประเทศต่างๆมาอย่างต่อเนื่องครับ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะรายย่อยให้มีทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและมีต้นทุนที่ต่ำลงครับอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการโอนเงินของแรงงานสอดคล้องกับเป้าหมายของไทยที่มุ่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลครับโดยในปี2566ที่ผ่านมาพร้อมเพย์เพย์นาวก็ถือว่าเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าที่ต้องการส่งเงินและรับเงินโอนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะฝั่งของประเทศไทยและสิงคโปร์ได้อย่างรวดเร็วครับค่าบริการก็ไม่แพงและก็มีความปลอดภัยโดยมีจำนวนธุรกรรมมากถึง756,000รายการเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวจากปีก่อนหน้านี้แล้วก็มีมูลค่าธุรกรรมรวม4,700ล้านบาทเพิ่มขึ้น1เท่าตัวจากปีก่อนหน้า ในขณะดีกันครับบริการที่เรียกว่า cross border QR payment หรือระบบชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR code ก็มีจำนวนธุรกรรมรวม7 20,000รายการซึ่งก็เพิ่มขึ้นเกือบ13เท่าตัวจากปีก่อนหน้านะครับแล้วก็มีมูลค่าธุรกรรมรวม600ล้านบาทเพิ่มขึ้น6เท่าตัวจากปีก่อนหน้าเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการเข้าร่วมเพิ่มเติมของผู้ให้บริการชำระเงิน และที่สําคัญครับคือความร่วมมือประชาสัมพันธ์บริการอย่างต่อเนื่องครับท่นี้นับตั้งแต่ปี261จนถึงปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินข้ามพรมแดนด้วยระบบที่เรียกว่า cross border QR payment แล้วกับ7ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจครับก็เลยทําให้ไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินกับต่างประเทศมากที่สุดในโลก โดยเบื้องต้นก็มีการเชื่อมระบบกับญี่ปุ่นกัมพูชาสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและล่าสุดคือฮ่องกงเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและก็มีความปลอดภัยในการซื้อสินค้าและบริการนั่นเองครับนอกจากนี้ทางฝั่งของแบง์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการผลักดันเรื่องการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินระหว่างประเทศโดยเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงเพิ่มเติมกับสบปลาวอินเดีย เกาหลีใต้สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศหรือ BIS แล้วก็ธนาคารกลางของประเทศเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ในโครงการ Nexus เพื่อเป็นการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในรูปแบบพหุภาคีเพื่อที่จะให้สามารถขยายความเชื่อมโยงการชำระเงินไปสู่ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยทาง่ังคงามแม่ชาติเองก็เชื่อนะครับว่าการขยายการเชื่อมโยงการชรําระเงินข้ามพรมแดนเพิ่มเติมและการเชื่อมโยงกับการชรําระเงินในรูปแบบใหม่ๆก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันพฤติกรรมของประชาชนมุ่งสู่สังคมดิจิตัลต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย,ย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ